2ปันนี้เทศวันที่8ถึง9มิถุนายน2504ณจังหวัดหนองคายสัทธาตุอาหะตุตัมมาตัมสุขัตตาสัมมาสัตตาสัทธาตุอาหะตุตัมมาตัมสุขัตตาสัมมาสัตตาสัทธาตุอาหะตุตัมมาตัมสุขัตตานิพานตัสสิกิริยาคือบัดนี้ก็ได้แสดงธรรมคาถาอันนำมาสาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระจุลจอมทัตตาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแห่งท่านพุทธศาสนิกชนบริษัททั้งหลายซึ่งวันนี้เป็นวันที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีท่านเจ้าข้าเป็นต้นเมื่ออาราธนาเจ้าสงฆ์มาเสด็จพระพุทธองค์เพื่อการลดการกองการในที่ฝนที่จะอุทิศสมทนาฝนทำให้แก่คุณโยมล้อมผู้ที่ร่วงรับดับขันไปได้นั้นเมื่อสำเร็จการกดประพฤติมุ่งแล้วท่านทั้งหลายมีสาระพระศรัทธาที่เป็นที่มีศรัทธาเจ้าในพระพุทธศาสนาอยากจะประดับประดังขึ้นอุลาภคำสั่งสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นในลำดับต่อไปนี้คงต้องจิตใจของคนได้ดีเพื่อเป็นภาชนะสำหรับรับรองคำสั่งสอนของพระองค์ท่านตามเรื่องอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้เคยทรงกระทำมาแล้วท่านก็ดุจดำมันสาธารณธรรมตั้งแต่ครั้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปัจจุบันสมัยปัจจุบันนี้เป็นสาธารณธรรมเช่นเดียวกันพุทธบริษัทผู้ที่จะเป็นเล่ารู้ว่าพระศาสนาที่จะรับพระสัทธรรมคำสอนของพระองค์เท่านั้นก็คือพระสติบาสิกาที่เป็นสามเณรเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นสาธารณธรรมในช่วงนี้กับผู้ปฏิบัติในช่วงนี้จึงเป็นอันว่าถูกต้องตามที่พระองค์เจ้าได้ทรงประกาศเอาไว้ว่าพุทธบริษัทเป็นผู้ที่จะเป็นไว้ซึ่งอุวาทคำสอนของพระองค์ท่านเมื่อเป็นเช่นนี้สาธารณธรรมที่เป็นธรรมช่องเดียวตั้งแต่ช่องกับโน้นเป็นช่องนี้ก็คือว่าเป็นสาธารณธรรมที่จะแก้ไขที่อุทาสวะอันมีอยู่ในจิตใจของบรรดาเราทั้งหลายทุกท่านเพราะเราชื่อที่ตัวพุทธปฏิบัติดีหรือระดับประจังซึ่งอุวาทคำสอนของพระองค์เจ้าก็เพื่อใจชำระจิตใจของตนให้หมดจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกันกับครั้งต่อมาเมื่อตนเป็นนิสาสนธรรมซึ่งเทียบกันได้กับยาซึ่งเป็นของเคยมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณจนกระทั่งบัดนี้ยามีหน้าที่ที่จะแก้โรคของบุคคลนักตัดทั่วไปยอมได้รับผลเป็นที่พึงพอใจมาจนกระทั่งถึงแบบนี้ศาสนาธรรมซึ่งเป็นเครื่องแก้โรคภายในใจของบรรดาสัตว์ทั้งหลายย่อมปรากฏเป็นผลมาตั้งแต่นั้นจนกระทั่งแบบนี้ขึ้นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทในช่วงนี้กับพุทธบริษัทของพระองค์เจ้าในข้างนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่ดำเนินการแนวทางของศาสนาธรรมเพื่อแก้ที่เรื่องปัญหาอาสวะให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของตนเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับจากการแก้ที่เรื่องปัญหาอาสวะให้เบาบางไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดที่นิพพานเราท่านทั้งหลายย่อมจะมีสิทธิที่จะพึงได้รับเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นจึงตรงกับว่าศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมัชฌิมาตลอดกาลมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วจากนี้ไปจนกระทั่งถึงการข้างหน้าในวิสีวันสี่ปีสี่เดือนย่อมเป็นไว้ขึ้นมัชฌิมาตรงสายกลางแก่ท่านที่ปฏิบัติจะคุ้มได้ขึ้นถึงตามกำลังความสามารถของตนมีความสม่ำเสมอกันเช่นนี้ตลอดมาข้อที่เป็นปัญหาอยู่ในข้างโน้นกับข้างนี้ก็คือว่าเป็นปัญหาสำหรับท่านที่ติดติดติดปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระองค์เจ้าได้มากหรือได้น้อยต่างกันเพียงแค่นี้
คำที่ว่าที่วัดก็ย่อมมีเช่นเดียวกับเช่นนี้ธรรมะธรรมต่างๆที่จะแก้ไขที่วัดอาจจะย่อมเป็นของมีวิชาสัญญานิภาพที่จะสามารถแก้ที่วัดได้เช่นเดียวกับเช่นกันเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นปัญหาแค่นี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละรายเท่านั้นหาได้เป็นสาธารณะเพื่อใครไม่ผู้ใดเป็นที่มีความสนใจได้ตั้งตนของตนไว้มีธรรมะธรรมต่างๆของพระองค์เจ้าแล้วท่านผู้นั้นย่อมจะมีสิทธิที่จะพึงได้รับสงฆ์คือสันติธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นที่สูงสุดเพราะหัวนั้นมันมาเราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้ประสบพบเห็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งโลกุตติปฏิบัติตามตามสติกำลังความสามารถของตนหนึ่งจึงทราบว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจวาสนาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วยามีความจำที่โทษตนของตนว่ามีอำนาจวาสนาน้อยใครใครไม่ได้หาอำนาจวาสนามาตัดจากที่ไหนนอกจากจะสั่งสมขึ้นด้วยตนของตนคือด้วยกายวาจาใจของตนในทางดีทางชอบตามเนื้อทางขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นแม้พระองค์ท่านผู้ที่ปรากฏพระองค์ว่าเป็นศาสดาของบรรดาเราทั้งหลายก็ดีบรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่เป็นสาระของเราก็ดีเริ่มแล้วตั้งแต่ท่านเป็นผู้ที่จะสั่งสมคุณงามความดีซึ่งเลือกและบารมีเกิดขึ้นได้ในท่านทั้งนั้นหาได้ไปสร้างที่อื่นหรือให้ใครมาสร้างให้ท่านใหม่ตัวเราเองก็เช่นเดียวกันเราจะพึงสร้างคุณงามความดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามีสิทธิที่จะพึงสร้างคุณงามความดีได้ด้วยและเป็นผู้มีสิทธิที่จะพึงได้คุณงามความดีจากการกระทำความดีของตนด้วยไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าหญิงชายมีสิทธิที่จะพึงได้คุณงามความดีตามกำลังความสามารถของตนและบัดนี้ต่อจากนี้ไปจะได้อธิบายเนื้อความแห่งกระทู้พาจิตที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้นว่านิบาเนื้อปฏิกิริยาดังนี้ที่เป็นเนื้อความว่าการกระทำซึ่งพระนิพพานที่เกิดก็พระนิพพานเป็นอย่างไรเล่าจึงจะต้องทำที่เกิดพระนิพพานนั้นอยู่ที่ไหนและการที่จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นจะต้องทำอย่างไรอะไรเป็นเครื่องปกปิดจิตพระนิพพานเราตั้งแต่ครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าท่านทำพระนิพพานให้แจ้งท่านทำที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่ไหนสาวกทั้งหลายท่านทำพระนิพพานที่แจ้งไปจากในจิตใจของท่านท่านทำที่ไหนก็ปรากฏว่านับแต่มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสมาธิเป็นที่สุดมันจะเรียกว่าเป็นลูกคุณแต่ที่จะไขที่ดวงอาจระหรือจะไขพระนิพพานการที่ว่าพระนิพพานที่จะเราจะต้องทำให้แจ้งนั้นจึงทราบได้แก่ว่าพระนิพพานที่ไม่แจ้งนั้นคืออะไรเป็นเครื่องปกปิดเราต้องทราบไว้ก่อนว่าอะไรที่จะเป็นพระนิพพานได้แน่ตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านลูกล่าวไว้ดังพระโอษฐ์ทุนท่านได้แสดงไปแล้วเมื่อปฏิญญาว่าสมณะนอกพระพุทธศาสนายังไม่มีดังนี้คำว่าพุทธศาสนานี้เมื่อจะอธิบายโดยส่วนรวมแล้วก็ได้แก่พุทธศาสนาคือคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะอธิบายให้เราเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ปฏิบัติแล้วพุทธะคือทราบว่าคือใจของเราเองศาสนาธรรมเป็นเครื่องสร้างสอนจิตใจของเราทุกคนเมื่อใจของเราได้รับการสร้างสอนอยู่เสมอแล้วใจของเราจะต้องมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยวันหนึ่งจึงทราบว่าใจนี้เองเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ที่จะสั่งสมที่หลุดไว้ตรงใจของตนและใจของเรานี้เองเป็นผู้ที่จะแก้ที่หลุดปัญหาอาสวะออกจากใจของตนเองเมื่อเป็นเช่นนั้นคำที่ว่าอวิชชาคือความไม่รู้ก็ดีหรือว่าความไม่รู้แจ้งก็ดีความว่าพระนิพพานก็ดีจึงทราบเข้าใจว่าออกจากจิตดวงเดียวนี้เองเช่นเดียวกันกับเมื่อผู้สว่างย่อมปรากฏขึ้นในสถานที่นี้นี้เองแต่นี้ก็สำนักเหมือนกันเพราะที่พระนิพพานไม่แจ้งก็เพราะเหตุว่า
กิเลสอาสวะเป็นเครื่องปกปิดจิตใจของเราที่มัวหมองอยู่เราของเราทั้งทางที่รู้อย่างนี้จึงไม่สามารถที่จะฉายแสงออกมาให้บ่งชัดและจับกับจิตใจของเราได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงควรที่จะชำระจิตใจของเราแต่ของเราเป็นอย่างไรจึงจะต้องชำระถ้าพูดถึงธรรมูหรืออยู่ตลอดเวลา24 ชั่วโมงคือว่าก็รู้ตื่นก็รู้ฝันก็รู้กลางวันก็รู้กลางคืนก็รู้ความรู้นี้เป็นความรู้สามัญธรรมดาของเราเป็นความรู้ที่มีอวิชชาคือความไม่เปลี่ยนแปลงชัดเจนตกจิตใจของเราไว้การที่ศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้แนะนำลงว่าให้จะทำสิ่งทั้งทานให้แจ้งก็ให้แจกธรรมะจิตใจของเรานั่นเองเบื้องต้นทางการธรรมะจิตใจของเราคือจะให้ประจักษ์กับจิตใจของเราโดยแท้ก็ได้แก่ทานภาวนาการภาวนาคือว่าเราจะอบรมโดยทำบทใดก็ตามแล้วแต่จะมีจิตใจของเราชอบเราจะเดินกรรมพุทโธก็ตามธรรมโมก็ตามสังโฆก็ตามหรือเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นอารมณ์ของใจก็ตามอาการเหล่านี้ท่านเรียกว่าภาวนาการภาวนานี้เป็นการที่จะอบรมใจของเราให้มีความสงบสุขการธรรมนาของใจแล้วย่อมจะอยู่เป็นสุขแน่ๆคือจะย่อมคิดไปทางโน้นคิดไปทางนี้ทางอดีตบ้างทางอนาคตบ้างและปรุงขึ้นมาปัจจุบันก็ปรุงไปเพื่ออดีตอนาคตที่เคยผ่านมาแล้วบ้างที่ยังไม่มาถึงบ้างนี่เรียกว่าความฟุ้งซ่านของใจปรากฏอยู่ตรงนี้เมื่อใจของเราสายแสบไปถึงอารมณ์อันใดอารมณ์นั้นก็ปรากฏมาเป็นเครื่องปกปิดความรู้ที่แท้จริงของเราเรียกว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องปกปิดสังขารย่นเข้ามาใกล้ๆไม่มีอันใดปกปิดสังขารนอกจากแค่รู้คือกายของเรานี้เวทนาคือความผิดความทุกข์ความโศกนี้สัญญาคือความจำหน้าหมายรู้นี้สังขารคือความปรุงของใจนี้วิญญาณคือความรู้ที่อาศัยสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้นี่ละเป็นเครื่องประจิตอนุภาณไว้เราย่อมจะเห็นก็เป็นกายนี้แม้จะเป็นธาตุด้วยความรู้สึกหรือด้วยความจำได้ตามแบบตามแสนก็ตามแต่ความรู้สึกที่แท้จริงอันฝังอยู่ในจิตใจของเราโดยที่เราจะถอนไม่ออกนั้นก็คือความรู้สึกภาพอันนี้ว่าเป็นตัวของเราว่าเป็นตัวของบุคคลอื่นว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายเมื่อเป็นของเราแล้วเมื่อพนาความสุขก็ต้องถือว่าเป็นของเราความทุกข์ก็ถือว่าเป็นของเราความเฉยๆก็ถือว่าเป็นของเราความจดจำได้หมายรู้จำหน้าก็ตามน้อยก็ตามสร้างสองลูกทัพแค่ก็ตามเราก็ต้องสำคัญความจำได้ทั้งหมดนี้ว่าเป็นของเราสังขารคือความปรุงความคิดของใจปรุงทางมือก็ตามปรุงทางชั่วก็ตามปรุงอย่างต่างๆก็ตามเราย่อมถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเราวิญญาณความรับรู้เราก็ถือว่าเป็นความรับรู้ของเราสิ่งใดทั้งหมดที่เราถือว่าเป็นของเราแล้วย่อมเป็นสิ่งที่จะสั่งสมขึ้นซึ่งที่เรียกอาสวะเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นผลที่จะปรากฏให้จิตใจของเราได้รับความเศร้าหมองให้ละใจของเราได้รับเป็นความยึดถือเรียกว่าอุปาทานความถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เมื่อความถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นี้ปรากฏจนจิตแน่นกับจิตใจของเราแล้วใจของเราก็ไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณว่าเป็นลักษณะใดเป็นของจริงหรือไม่จริงเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นอนัตตาหรือเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะทราบได้ในตัวของเราเพราะอำนาจของอุปาทานความถือมั่นในขันธ์นี้อย่างแน่นแฟ้นเมื่อเป็นฉะนั้นความถือมั่นอันนี้จึงเป็นเหตุให้ตกจิตทุกข์ทานคือความรู้แจ้งฉันตลอดทั้งให้หับเผาไปเสียเมื่อเป็นฉะนั้นการที่เราพิจารณาในกรรมฐานทั้งหลายนี้ก็เพื่อจะได้ให้ผลทัพผลจริงตามอาการทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารจะเป็นโดยสังขังก็ตามโดยทุกขังก็ตามโดยอนัตตาก็ตามจนเพื่อจะเปลี่ยนเพื่อในจิตใจทั้งหมดแล้วใจทั้งเราจึงจะถอนทัพมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณเป็นลำดับลำดับเข้าไปใจทั้งเราก็จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งเป็นลำดับลำดับเข้าไปเมื่อเป็นเช่นนั้นใจทั้งเราจะปรากฏมีความสว่างหรือมีความ
ผู้เหลือฉลาดด้วยปัญญาแล้วจะได้มาเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นไปจากใจเมื่อใจของเราได้เห็นโทษแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังด้วยทุกขังด้วยอนัตตาด้วยแล้วเราจะได้เห็นตัวตนของใจเราซึ่งเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดนั้นว่าเป็นโทษประเภทหนึ่งเมื่อเราได้เห็นโทษแห่งความสำคัญของใจหรือตัวตนของใจที่ประยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างแท้จริงแล้วเราจะได้เห็นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากความเป็นตนแล้วเราจะได้เห็นว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ปกติทั้งนั้นเราก็เห็นกระแสใจของเราซึ่งเป็นไปจากอวิชชานี้เป็นผู้ที่ตัวอำนาจวาสนาปิดบังซึ่งตัวของเราเองคือผู้เมื่อเราได้เห็นกระแสของใจที่แสดงความสุขความชาติด้วยอำนาจของอวิชชาเป็นเจ้าเรือนหรือเป็นเจ้านายหรือเป็นเจ้าอำนาจวาสนาแล้วเราก็ได้เห็นโทษแห่งความถือมั่นเมื่อเราได้เห็นโทษแห่งความหมายของใจเราเมื่อเราได้เห็นโทษแห่งความหมายของใจแล้วเราก็ได้คนเข้าไปถึงรากฐานของความหมายว่าเป็นมาได้อย่างไรหรือเป็นมาจากอะไรเนื้อตัวไม่มีความรู้สึกเนื้อตัวจึงไม่มีที่ดูดปัญหาอาสวะจึงไม่มีความโลภความโกรธความหลงใดๆใจของเราซึ่งเป็นไว้ซึ่งความรู้นี้ย่อมเป็นเหตุที่ไม่รู้ทั้งทางดีและทางชั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นความรู้นี้เป็นของที่เกี่ยวด้วยอวิชชาเป็นสิ่งที่ตกตึงขึ้นหัวใจตรงนั้นเลยใจตรงนั้นจึงไม่สามารถที่จะรู้ซึ่งตนทั้งตนจึงเป็นตัวให้หลงกระแสจิตใจของตัวเองที่คิดเป็นไปว่านั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้นั่นว่าดีนี้ว่าชั่วก็เป็นเหตุให้เกิดความตำหนิติชนผลที่จะพึงได้รับจากความตำหนิติชนก็คือความรุ่มร้อนของใจเองอันเกิดขึ้นจากความหลงเป็นต้นเหตุเมื่อใจของเราได้พิจารณาเห็นกระแสทั้งใจเรานั้นที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างนั้นนั้นก็เพราะเป็นความหลงของใจแต่ผู้เดียวเมื่อใจเป็นผู้มีความไม่เหมือนแต่ผู้เดียวแล้วจึงเป็นเหตุให้ได้เห็นโทษของใจจึงเป็นเหตุให้เห็นอาการของใจซึ่งเป็นซึ่งแต่งขึ้นนั้นว่าเป็นโทษออกมาจากใจที่เป็นความเห็นผิดเนื่องจากอนุภาเป็นตะวันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ได้ค้นคิดถึงเรื่องความรู้เราก็แกล้งตองความรู้นี้ว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงหรือเป็นความรู้ที่ผิดพลาดหรือเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเมื่อเราได้วินิจฉัยด้วยปัญญาของเราตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราหรือตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายภายนอกเต็มไปทั้งโลกธาตุโดยรู้ทั้งด้วยปัญญาแล้วถอนออกมาเลือดถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้แจ้งด้วยปัญญาถอนเข้าไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งซึ่งอาการของใจเป็นที่ไปสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ผลโทษในอาการของจิตชัดเข้าไปจนกระทั่งถึงรากฐานของอาการของจิตได้แก่จิตที่เป็นตัวสมมติท่านให้นามว่าอวิชชาเมื่อใจเราได้เห็นจิตซึ่งเป็นรากเหง้าของอวิชชาคือจิตดวงนี้เป็นจิตดวงของสมมติถ้าจะกล่าวถึงทางธรรมปฏิบัติหรือปริยัติท่านกล่าวว่าเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์วิญญาณที่บริสุทธิ์นี้พร้อมแล้วที่จะสั่งสมเอาภพเอาชาติเอาความรู้ความเห็นความโง่ความฉลาดบรรจุใส่จิตดวงนี้ไว้อย่างเต็มที่เมื่อใจดวงนี้ธรรมะยังไม่ขาดกระจายหรือธรรมะยังไม่แจ่มแจ้งหรือธรรมะยังไม่หมดยังไม่สิ้นไปเมื่อไรจิตนี้แม้จะไม่กลับคืนมาเกิดในโลกก็ตามแต่จิตนี้จะต้องไปค้างอยู่ในขั้นเราขั้นหนึ่งเพราะอำนาจของอวิชชายังมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเป็นตรงนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาญาณพิจารณาเข้าถึงตั้งแต่กระแสของใจจนกระทั่งถึงที่รู้ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งกระแสของใจที่รู้นี้ให้นามว่าจิตจิตอันนี้ที่ว่าตัวสมมติเมื่อเป็นเช่นนั้นที่รู้ซึ่งเป็นตัวสมมติเพื่อกันจึงเป็นสหายกับจิตดวงนี้ได้อย่างดีผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้ฌานให้แจ้งในเมื่อเห็นโทษตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาจนกระทั่งถึงเห็นโทษในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้ามาแล้วยังจะต้องเห็นโทษแห่งความสำคัญคือกระแสของใจจนกระทั่งถึงใจองค์ซึ่งเป็นตัวหลักตัวประธานเรียกว่าใจแห่งอวิชชาเมื่อได้เห็นใจนี้ว่าเป็นทางรู้
ที่ตัวกับด้วยอวิชชาแล้วยอมจะไม่มองใจในความรู้ประเภทนี้เมื่อเราไม่มองใจในความรู้ประเภทนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เราได้วินิจฉัยความรู้นี้ว่าเป็นเพราะเหตุใดว่าเป็นอย่างไรแน่เมื่อเราไม่มองใจวินิจฉัยด้วยปัญญาของเราอยู่อย่างนี้ไม่หยุดยั้งแล้ววันใดก็ตามการหนึ่งก็ตามโดยไม่ต้องสงสัยเราสามารถที่จะวิจารณ์แทงตลอดซึ่งจิตดวงนี้อันเป็นจิตจะหายของที่หลุดอาสวะเมื่อจิตดวงนี้ถูกการวิจารณ์ถูกการพิจารณาด้วยอำนาจแห่งปัญญาของเราอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะเป็นความพิสูจน์แห่งปัญญาของเราไม่ได้แต่จะแสดงตัวให้ดุจตกไปจากรากฐานคือความเป็นอวิชชานั้นเสียเมื่อจิตดวงนี้หรือเมื่อจิตดวงเป็นตัวสมมติอันเป็นผู้เพียงหรือเป็นสหายของจิตดวงนี้ได้พลาดตกไปเพราะอำนาจแห่งบาปคือปัญญาญาณของเราเลยในการนั้นเนี่ยที่หมดปัญหาอาสวะเช่นธาตุทั้งหลายจะแตกกระจายไปพร้อมๆกันกับเจ้าอวิชชาซึ่งเป็นมหากัปปของจิตดวงอาสวะทั้งหลายได้แตกกระจายหรือตายไปในขณะนั้นนี่ละที่เราอธิบายในวันก่อนๆ นั้นว่าฆ่าจิตให้ตายก็คือฆ่าจิตซึ่งเป็นเจ้าสมมติเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จะฆ่าสมมติการให้ตายได้เมื่อไรฉะนั้นทางใครๆจะไปฆ่าให้ตายจะทำให้เป็นก็ไม่ได้ให้ตายก็ไม่ได้ให้ดีก็ไม่ได้ให้ชั่วก็ไม่ได้ให้เพี้ยก็ไม่ได้ให้ดับก็ไม่ได้เรื่องที่ตัวตายดับได้ก็คือเรื่องของสมมติเมื่อเป็นนั่นคิดเรื่องที่เป็นตัวสมมตินั่นเองที่ให้นามอวิชชาเมื่ออวิชชาได้ดับไปแล้วที่หยุดปัญหาเราก็ไม่ต้องบอกเพราะที่หยุดปัญหาก็คือเรื่องของอวิชชานั่นเองเป็นรากฐานนี้เป็นรากเงาเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ดับสูญหายไปจากจิตไปแล้วธรรมชาติที่แท้จริงคือทางผ่านนั้นเราจะหมดปัญหาเราไม่ต้องไปดูในสถานที่ใดๆที่สูงที่ต่ำทิศใต้ทิศเหนือเราจะเห็นได้ในพื้นกลางแห่งความรู้สึกของเราโดยที่จิตหรือปัญญาของเราได้ทำการต่อสู้กับสมมติที่เรียกว่าจิตกับสมมติอันนั้นกับพวกอาสวะทั้งหลายได้วินิจฉัยกันแตกกระจายลงไปเรียกว่าที่เดือดอาสวะหรือสมมติใดๆได้ค่ายแท้จากปัญญาญาณของเราเลยขณะนั้นนั่นเองธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งรู้ว่าทันทัศน์ว่าทันทันนั้นก็ได้ปรากฏเด่นชัดอยู่ในสถานที่นั้นโดยเราใช้ต้องรู้ซึ่งทันทันมาจากที่ไหนเช่นเดียวกับพื้นที่ที่ตรงไปด้วยเครื่องสกุลหุ้มห่อทั้งหลายเมื่อเรารู้พื้นสิ่งที่ปกคลุมที่ห่อทั้งหลายออกจากแผ่นดินที่ว่าเริ่มต้นแล้วความเพียรก็ต้องไม่แสวงหามาจากที่ไหนจะปรากฏขึ้นในสถานที่นั้นนั่นเองข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะความที่ว่าไม่เช่นนั้นก็เพราะอำนาจแห่งความรู้ที่เป็นตัวสมมติอันหนึ่งซึ่งแฝงอยู่ในสถานที่นั้นปกคลุมที่ห่อธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติไว้ธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมตินั้นจึงไม่มีโอกาสสามารถที่จะฉายแสงออกมาให้เราเห็นจริงแจ้งในธรรมทั้งหลายได้ในเมื่อเราไม่ได้เห็นจริงแจ้งในธรรมทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งอวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งความรู้ทั้งหลายเลยจึงเป็นเหตุให้เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสทั้งหลายตลอดทั้งไตรโลกธาตุเป็นสิ่งที่จิตของเราก็หลงได้ในที่ทั่วไปไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าที่ไกลที่ใกล้จิตสามารถจะหลงได้เพราะอำนาจแห่งอวิชชาเป็นผู้ปกครองเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องต้นเหตุผู้ตั้งภพตั้งชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปชั้นสูงชั้นต่ำไปอยู่เช่นเดียวกันกับว่าบุคคลที่เข้าตารางบุคคลที่เข้าตารางนั้นจะเป็นคนชั้นไหนๆก็ตามจะเป็นชั้นสูงก็ตามชั้นต่ำก็ตามเป็นคนโง่เป็นขนาดก็ตามในเมื่อได้ถูกคุกติดตารางแล้วเขาเรียกนักโทษกันทั้งนั้นใจของเราที่เป็นไปด้วยอวิชชาจะไปถูกพบใบแดนใบก็ตามคำโน้ตใบก็ตามก็ชื่อว่าท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะเรียกว่าเป็นที่มีที่หลบกันทั้งนั้นเรียกว่าเป็นนักโทษโทษแห่งความหมุนธรรมวันโทษแห่งความทุกข์ความลำบากโทษแห่งตรงจักของวัฏฏะยิ่งให้โทษง่ายอย่างนั้นเช่นเดียวกันกับบุคคลที่ติดตารางกับตนตนท่านเราก็เรียกว่านักโทษในคำเดียวกันก็นี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อใจของเราได้มีความสามารถฉลาดหรือปัญญาของเรามีความสามารถฉลาดแก้ไขจิตใจของเราได้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้เราจะไม่ต้องเป็นปัญหากับว่าเป็นพันอยู่ในสถานที่ใดองค์สมเด็จพระสุริยพระภาคเจ้าท่านตรัสรู้มรรคผลนิพพานนั่นตรัสรู้ที่ไหนเราก็ไม่สงสัย
แม้เราก็นั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็ตามพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตามคำที่ว่าโวคัมมังปะทะติโสมังปะทะตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราถาคตก็จะไม่เป็นปัญหาใดๆสำหรับเราผู้ที่รู้ธรรมตามพระองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าแต่การที่เราจะมองดูพระองค์เจ้าด้วยรูปร่างกลางตัวนั้นก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็มีความสูงต่ำดำขาวเช่นเดียวกับมนุษย์เราไม่เหมือนกันในเมื่อเราได้เห็นวิสุทธิธรรมคือความหมดจดของใจที่หมดจากที่หมดคาสวะและการเราก็จัดกับใจของเราการนั้นองค์ที่ว่าเราได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ว่าเราได้เห็นองค์สมเด็จพระภูมิพระเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์เจ้ายังทรงพระชนอยู่ไม่ผิดเปลือกอันใดเลยนี่ละการปฏิบัติศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยทุกวันนี้เป็นไปด้วยความร้อนร้อนเป็นไปด้วยความอุ่นไม่เป็นของเย็นของเน่าของบูดของขึ้นลาไม่เป็นของล่าสมัยที่ไหนศาสนธรรมรู้ว่าเราตรวจหาธรรมธรรมที่พระองค์เจ้ากล่าวดีแล้วเมื่อกล่าวดีแล้วในครั้งนั้นครั้งนี้ก็จะต้องเป็นธรรมที่กล่าวดีธรรมตรงเครื่องเพื่อที่รู้ตั้งแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ก็ต้องเป็นเครื่องเพื่อที่รู้ต้องเป็นเดียวกันในเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้มีความสนใจประพฤติปฏิบัติไม่ว่านักบวชหรือคฤหัสถ์คนที่มีสิทธิที่จะต้องได้รับมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันกับข้างโน้นการที่เราจะตำหนิผู้เทศพระศาสนาว่าไม่มีมรรคผลนิพพานนั้นเป็นเรื่องของคนตาบอดไปเชื่อประกาศโฆษณาให้คนตาดีเขาเชื่อแต่ถ้าคนตาดีเขาแล้วเขาจะเชื่อยังไงต้องหนักคนตาบอดนี้เขาอาจจะเชื่อได้บ้างคนตาดีจะมาเชื่อคนตาบอดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ในโลกคนที่อาจจะมาเชื่อคนโง่ก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อตรงตรงนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านได้บุญอัดบุญทำจากข้อวัดปฏิบัติของท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงในศาสนาธรรมตามแนวทางของพระองค์เจ้าแล้วท่านจะมีความมั่นหมายอย่างเราเล่าเมื่อตรงตรงนี้แล้วศาสนาธรรมย่อมจะทรงไว้ณภายในจิตใจของท่านเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ตรงบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นแพร่าก็ตามเราจะมีนิสัยต่อคอเช่นไรก็ตามเราคุ้นทราบว่าเรามีความปวดทุกข์เราต้องการสุขด้วยกันสาธารณธรรมเป็นสิ่งที่จะปราบปรามซึ่งความทุกข์ความยากความลำบากจากตัวของเราสาธารณธรรมเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขแก่บรรดาเราผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความภูมิใจในการที่จะปรุงประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในเมื่อเราเป็นผู้มีความสามารถอันก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราวาสนาคือความเป็นเครื่องดีของเราในเมื่อเรามีมากแล้วก็สามารถที่จะแก้ที่ดูดปัญหาอาสวะสามารถที่จะทำพื้นฐานให้แก้ในตัวสำหรับท่านทุกท่านทุกคนอย่ามีความสงสัยสงเชื่อว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนไม่นอกเอาจากใจของเราที่มีที่อยู่ขอได้กำจัดที่อยู่ที่ออกจากจิตใจของเราแล้วความรู้ถูกสุดต่ำรู้ที่ว่าพระนิพพานนั้นพระองค์เจ้าไม่ได้ไปเขียนป้ายว่าในที่ไหนนอกจากจะชี้ลงในจิตที่เป็นไปด้วยที่เดือดอาสวะท่านละจิตใจของเราให้หมดจากอาสวะที่เดือดแล้วก็เป็นสิ่งที่จะตั้งรู้ตั้งถึงเป็นการเดินจิตโดยจำเพาะเป็นผู้สร้างตัวตนโฆษณาวาจาเมนะวาจาตามเป็นที่ประเด็นทางพระธรรมโฆษณานี้ทุกข้าในพาโลนะธรรมานุภาโลนะสร้างชาในพาโลนะขอประบารมีในภาพองค์เต็มด้วยเจ้าภูมิพระพาเจ้าพร้อมทั้งต่อทางโลกสงฆ์ลงมาปกครองท่านทุกข์ฟ้าท่านทุกข์ชนทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจทุกขีราราตรีตามดังเหลือเจ้าชานุสัชนามาโลกธรรมธรรมสังสอนทั้งองค์เต็มด้วยเจ้าภูมิพระพาเจ้าสนับสนุนส่วนตัวเวลาขอทุกขีเรียนได้เวลาเพียงเท่านี้โอ้ร่างก็มีดุริยางค์ละเป็น